าติโดยผมขออนุญาตครับกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงดีครับและขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนชาติครั้งที่15ประจำปีกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเด็กและเยาวชนจำนวน250คนและระบบการใช้อิจฉาประชาสังคมภาคการศึกษาภาควิชาการเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชนชาติท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครับแต่ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในเวทีนี้ซึ่งทำงานด้านเด็กอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าเสียงเด็กและเยาวชนนั้นสำคัญอย่างไรนะครับอย่างน้อยก็ฟังเขาอยู่ฟังเขานะครับก็เป็นเวทีที่อนุกรรมการนะครับด้านเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้คนทำงานด้านเด็กได้มาเจอกันแล้วก็ทบทวนความเชื่อมโยงต่างๆนะครับที่นำไปสู่การพัฒนาเด็กเยาวชนในรอบปีนะครับเพราะฉะนั้นเวทีนี้เป็นเวทีที่มีทั้งเด็กเยาวชนมีทั้งภาคีเครือข่ายคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเด็กนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับที่เขามารวมตัวกันเพื่อที่จะมีข้อเสนอว่าในทิศทางในโอกาสในรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเยาวชนนะครับซึ่งก็จะมีประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเกี่ยวกับเด็กนะครับเรื่องของความแตกต่างนะครับความการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างนะครับความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับในประเด็นบทบาทของเด็กและเยาวชนนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าคนที่มาเป็นเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะให้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ตกผลึกไปสู่การทำนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กเยาวชนต่อไปครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษในเวทีนี้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาบ้างคะก็คิดว่าโดยหลักก็เป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งคุณหมอเดลนะครับน่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นน่าสนใจที่จะให้เด็กยุคปัจจุบันได้เรียนรู้เรื่องนี้ยังไงคือตอนนี้นี่อย่างของศูนย์คุณธรรมเองผมได้มีโอกาสต้องขอบคุณทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมนะที่เน้นสำคัญเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมตอนนี้เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้คุณธรรมจะไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เป็นนามธรรมเพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เรามีดัชนีชี้วัดคุณธรรมแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขตั้งแต่อายุ13ปีจนถึง25ปีและ25ถึง40ปีและ40ปีขึ้นไปของประชาชนคนไทยทั้งประเทศไทยเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในเวทีนี้ที่เราสะท้อนกันก็คือระบบนิเวศของเด็กนะเวลาที่เราอยากให้เด็กเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยผู้ใหญ่ต้องหันกลับมามองดูตัวเองด้วยเพราะดัชนีชี้วัดคุณธรรมตอนนี้สะท้อนออกมาเนี่ยวินัยและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่โดยเฉพาะใน25ถึง40ปีแย่ซะยิ่งกว่าเด็กและแดงทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งในมิติพอเพียงของคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปก็แดงทั้งประเทศในขณะที่กลุ่มเยาวชนที่กระบอกเสียงออกมาแล้วเนี่ยไม่มีแท่งไหนสีแดงแต่ก็วอร์นิ่งไซน์อยู่โดยเฉพาะในแง่ของมิติของซื่อสัตย์สุจริต
เพราะต้องขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้น้ำหนักสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมที่แบนแบบสัมผัสได้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ที่สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เรากำลังคุยกันในระดับผู้ใหญ่และหลายกระทรวงกรมกองว่าจะเอาดัชนีชี้วัดคุณธรรมนั้นวัดรายจังหวัดและวัดทั้งประเทศไทยออกมาให้ท่านผู้ว่าราชการทั้งประเทศไทยรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีครับค่ะ